าเทคนิคลดน้ำตาลในเลือดค่ะ 1. ออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยค่ะได้ถูกนำมาใช้นะคะแล้วก็อินซูลินเนี่ยจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะ 2. ค่ะทานผักผลไม้ที่ไม่หวานนะคะมีแป้งน้อยให้เพิ่มมากขึ้นค่ะอาจจะใช้หลักจานอาหารสุขภาพนะคะหรือเพลทเมทอดเข้ามาช่วยด้วยก็ได้ก็คือใน1มื้อค่ะแบ่งจานของคุณออกเป็น4ส่วนนะคะและทานผักผลไม้ที่ไม่หวานมีแป้งน้อยเนี่ย2ส่วนนะคะ3ค่ะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายขับน้ำตาลส่วนเกินออกมาได้นะคะและ4ค่ะกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูง5กินแป้งให้น้อยลงนะคะและควรเป็นแป้งข้าวที่ไม่ขัดสี6ค่ะคุมปริมาณอาหารที่ทานนะคะไม่ทานเยอะเกินไปและควรที่จะทำ IF บ้างค่ะ7ต้องคลายเครียดนะคะและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าการนอนที่ไม่เพียงพอค่ะส่งผลให้ระดับของน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น8ค่ะแอปเปิลไซเดอร์ช่วยคุณได้แอปเปิลไซเดอร์นะคะจะช่วยให้อินซูลินค่ะทำงานได้ดีขึ้นและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ